ต่อไปนักเรียนมาดูหลักการเขียนเรื่องสั้นนะคะนักเรียนฟังที่ครูอธิบายด้วยนะในขณะที่ฟังเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักจดบันทึกข้อความที่ครูขยายความด้วยนะในแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะหลักการเขียนเรื่องสั้นนะคะลักษณะของงานเขียนทุกชนิดทุกประเภทจะต้องมีการวางโครงเรื่องนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะเขียนเรียงความนักเรียนต้องวางโครงเรื่องต้องมีชื่อเรื่องแล้วก็วางโครงเรื่องในส่วนของคำนำอาจจะกล่าวถึงเรื่องอะไรในส่วนของเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงเรื่องอะไรในส่วนของสรุปจะกล่าวเรื่องอะไรต้องมีโครงเรื่องนะคะโดยเฉพาะการวางโครงเรื่องนั้นนะก็จะเกี่ยวข้องกับความยาวของนักเรียนที่จะเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียงความหรือว่าเรื่องสั้นก็ตามถ้านักเรียนกำหนดจำนวนไว้หนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยนะนักเรียนกำหนดจำนวนคำไว้ว่าจะเขียนเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คำแล้วก็ไม่เกิน 1,500 คำเนี่ยนักเรียนก็จะต้องวางโครงเรื่องให้เหมาะสมนะคะถ้ามีโครงเรื่องหลายๆโครงเรื่องเนื้อหารายละเอียดก็จะยืดยาวไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็วางโครงเรื่องไว้ให้พอเหมาะกับจำนวนคำที่นักเรียนจะเขียนหรือว่าจำนวนหน้ากระดาษที่นักเรียนจะเขียนนะคะก็คือการวางโครงเรื่องเวลาที่ครูอธิบายพอที่จะสรุปได้บ้างไหมหรือว่าไม่จดแล้วดีมากเลยเพราะวันนี้สไลด์น้อยจริงๆแล้วครูส่งสคริปต์สลับกันนะเธอก็เลยได้ประโยชน์ว่าได้จดน้อยเดี๋ยวในช่วงท้ายก็จะฟังแล้วก็ตอบคำถามนะคะต่อไปข้อที่2อะไรคะข้อที่2เมื่อวางโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วเราก็มาลงมือเขียนใช่ไหมคะการลงมือเขียนเรื่องสั้นเนี่ยนักเรียนเขียนแล้วได้เลยหรือเปล่าเหมือนกับการเขียนเรียงความไหมนักเรียนลองเขียนในกระดาษอื่นๆก่อนนะคะตามลำดับการดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยลักษณะการเขียนเรื่องสั้นนั้นก็จะกล่าวถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะนะอาจจะเป็นความรู้สึกของผู้เขียนต่อสิ่งต่างๆนะสิ่งที่ผู้เขียนพูดถึงนั้นนะต้องเกิดขึ้นจริงมีโอกาสเป็นไปได้หรือว่าให้ประโยชน์นะไม่เขียนในสิ่งที่ไร้สาระนะการดำเนินเรื่องก็ดำเนินเรื่องไปตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ในห้องแถวนะคะก็มีสาระนะคะต้องมีสาระต่อไปคือการบรรยายเรื่องเรารู้ล่ะว่าเราจะเขียนเรื่องความอดทนความขยันความประหยัดของตัวละครที่ชื่อหยกเนี่ยเราจะบรรยายประกอบอย่างไรบรรยายสภาพที่หยกเขาอาศัยอยู่กับใครอย่างไรแล้วก็บริเวณบ้านข้างเคียงนี่เป็นอย่างไรผู้คนที่ได้พบเห็นเนี่ยหรือว่ามาเกี่ยวข้องกับหยกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือเล่าเรื่องบรรยายประกอบนะคะต่อไปข้อที่4นะคะตัวละครแน่นอนถ้าเรื่องสั้นไม่มีตัวละครนั้นก็จะไม่น่าสนใจนะคะตัวละครนั้นจะต้องสัมพันธ์กันกับเหตุการณ์ในเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นวางโครงเรื่องไว้อย่างไรเนี่ยตัวละครที่เรานำมาบรรยายโครงเรื่องจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็ลักษณะการเขียนเรื่องสั้นนั้นก็จะมีการขมวดปมขมวดปมนั่นก็คือเขียนให้ผู้อ่านสงสัยใครรู้ว่าต่อไปเนี่ยตัวละครนายกรนี่จะเป็นยังไงนะเขาจะจบลงอย่างไรนะแต่ลักษณะของเรื่องสั้นนั้นก็จะกล่าวถึงถ้ากล่าวถึงความดีผลสุดท้ายความดีตอบแทนเขาอย่างไรบ้างหรือว่าตัวละครนี้อาจจะไม่ดีเป็นคนไม่ดีผลสุดท้ายเนี่ยผลกรรมตอบสนองเขาอย่างไรบ้างนะคะเหมือนกับละครใช่ไหมคะละครโทรทัศน์เขามีเป็นตอนๆไหมนักเรียนก็จะชมเป็นตอนๆไปใช่ไหมคะว่าวันนี้นะถึงตอนนี้นะตอนต่อไปเนี่ยตอนนี้ต้องผูกปมไว้แล้วนะให้ผู้ชมได้อยากจะติดตามในสัปดาห์หน้านักเรียนรอชมไหมคะไอ้ครูก็ชอบชมละครนะแล้วแต่โอกาสว่าถ้ามีเวลาก็จะชมละครก
ก็จะมีตัวละครที่ชื่นชอบอยู่เป็นพิเศษนะก็คือแพนเค้กนะดูว่าก็เธอเป็นเด็กเคยก็ชอบแพนเค้กครูก็วัยรุ่นครูก็ชอบได้นะไม่ต่างกันนะเธอจะบอกว่าครูอยู่ในวัยแม่นางเอกแล้วใช่ไหมต่อไปบทสนทนานะคะอ่ะฟังนะคะไม่ต้องบรรยายตัวละครเนี่ยนะตัวละครก่อนเรื่องสั้นเนี่ยต้องมีตัวละครนะตัวละครก็คือผู้แสดงพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นตัวละครจึงมีบทบาทสำคัญหรือเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเรียกว่าตัวละครเอกอย่างเช่นเรื่องเศรษฐศาสตร์ในห้องแถวใครเป็นตัวละครเอกอายุกนะคะต่อไปบทสนทนานะคะบทสนทนาก็คือคำพูดของตัวละครบทสนทนาที่ดีมีลักษณะดังนี้นะคะแสดงลักษณะนิสัยใจคอของตัวละครนักเรียนจดไปแล้วเหรอคะทุกหัวข้อเหรอคะจดไปหมดหรือยังหมดแล้วนะคะแสดงลักษณะนิสัยใจคอของตัวละครนะคะมีความสมจริงตามฐานะและบทบาทของตัวละครเดี๋ยวครูจะอ่านเรื่องสั้นให้นักเรียนฟังนะคะว่าคำพูดของตัวละครในเรื่องนั้นสมบทบาทไหมนะบทสนทนานั้นจะช่วยดำเนินเรื่องแทนการบรรยายตรงๆช่วยให้เรื่องเข้มข้นมีชีวิตชีวานะคะต่อไปข้อ6ข้อคิดสำคัญนะคะอันเป็นแก่นของเรื่องนะก็ควรที่จะแสดงภาพชีวิตที่แท้จริงช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องเนี่ยได้มากขึ้นนะคะต่อไปสำนวนภาษานะแต่งด้วยสำนวนภาษาที่กระทัดรัดคมคายเหมาะสมกับลักษณะนิสัยใจคอของตัวละครนะคะต่อไปเนื้อหาสำหรับแต่งนะคะส่วนใหญ่จะใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้แต่งเองนะคะแล้วผูกเรื่องให้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์สัมพันธ์กับสถานที่ให้น่าสนใจนะคะ